สวัสดีครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์สีน้ำพกพานะครับชนิดพกพาที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกมันสะดวกดีเวลาเราทำงานเวลาออกไปสเก็ตนอกสถานที่นะครับตัวนี้ผมไปเจอโดยบังเอิญนะครับก็ยี่ห้อซากุระนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูเลยว่าหน้าตามเป็นยังไงมันก็คือชุดสีน้ำที่เราเวลาเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพกอุปกรณ์ไปเยอะแล้วเป็นชุดเล็กๆนะฮะอย่างที่หน้ากล่องเราก็จะบอกว่ามีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยเป็นทั้งเหมือนกับเป็นที่สำหรับติดรูปของเราด้วยแล้วก็มีผู้กันอยู่ในนี้แล้วก็มีจานสีมีที่สำหรับแยกมาเป็นที่สำหรับผสมสีอีกแล้วก็มีฟองน้ำสำหรับเช็ดสีด้วยครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูอีกทีจะได้เห็นชัดๆนะครับเปิดกล่องมาก็เป็นนี้ครับนี่ไซส์ก็ประมาณเท่าไหร่ดีล่ะ4นิ้วคูณประมาณ7 6 7นิ้วประมาณเนี้ยครับครับก็พกง่ายจริงๆว่าถือกำไปได้เลยข้อดีเนี่ยครับเปิดมาเป็นนี้นะครับอันนี้ผมใช้งานไปแล้วมันก็จะมีตรงนี้เป็นกระดาษกาวมาไว้ติดรูปเวลาผมไปวาดข้างนอกผมก็จะตัดกระดาษกาวตัดกระดาษไซส์ประมาณนี้แล้วก็แปะลงมาอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณนี้แล้วตรงนี้เนี่ยมันคือจานสีที่แยกออกมาจริงแล้วเขามีช่องให้เสียบตรงนี้ครับนี่เพราะนั้นถ้าใครถนัดข้างนี้ก็ย้ายมาทางนี้ก็ได้ตรงนี้ครับหน้าตาประมาณนี้ทีนี้ตรงด้านหลังกล่องเขาจะมีนี้ครับเอาไว้ให้เราสอดนิ้วครับมันได้หน้าตาเป็นอย่างนี้ถ้าผมวาดผมก็จะเป็นนี้ครับแล้วผมก็ถือกันอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะสะดวกมากเวลาเราไปวาดรูปนอกสถานที่ซึ่งบางทีมันไม่เอื้อให้เราต้องขนของพลุงพลังใช่ไหมครับเวลาเราเดินเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะใช้พวกนี้ได้อันต่อมาคือเนี่ยครับในชุดก็จะมีผู้กันเป็นผู้กันที่เราต้องใส่น้ำเข้าไปข้างในนะครับแล้วเวลาใช้เราก็จะบีบให้น้ำมันไหลลงมาที่ข้างล่างแล้วไปเจอถือขนผู้กันวิธีประกอบมันจะเป็นนี้ครับอันนี้ผมเติมน้ำไปแล้ววางนี้ก่อนนะครับเนี่ยในกล่องในชุดเขาจะแยกมาเป็นนี้เราก็ถอดจุกตรงนี้ออกคืออย่าทิ้งนะครับให้จุกเนี่ยไม่งั้นก็เวลาเราประกอบมันจะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็หมุนเข้าไปนี่ผมเติมน้ำเข้าไปข้างในละเติมน้ำก็เติมธรรมดาก็กรอกน้ำไปธรรมดาตอนนี้นี่เปิดมาแล้วเวลาเราใช้งานก็คือเราบีบตรงนี้เพราะนั้นในชุดนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องพกน้ำไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคนที่ระบายแบบว่าสีไม่ได้ชุ่มมากนักอะไรเงี้ยส่วนสองข้างนี้คือฟองน้ำครับฟองน้ำก็คือเอาไว้เช็ดผู้กันนั่นแหละเวลาเราผสมสีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นี่คือตัวอย่างรูปที่ผมวาดเล่นๆนะครับเป็นนี้ก็คือไซส์อันนี้อีกรูปหนึ่งอยู่ไหนอันนี้อีกรูปหนึ่งเพราะนั้นเวลาผมออกไปนอกสถานที่ผมก็จะตัดกระดาษไซส์ประมาณที่จะแบบใส่นี้ติดไปด้วยนะครับอยู่ในกล่องเวลาเราไปเราก็เราใช้งานแล้วก็วาดเราก็แปะลงไปแบบนี้อันนี้ตะกี้ผมใช้กระดาษกาวนะครับซึ่งเราก็แปะของเราเองนะครับไม่ได้มีในชุดนะครับเป็นกระดาษกาวแบบติดแบบม้วนแฝงหลังให้มันแบบติดอย่างนี้ได้เป็นหน้าตาแบบนั้นเห็นชัดไหมครับแล้วก็เวลาใช้งานจริงผมถนัดขวาใช่ไหมครับผมถนัดให้จานสีที่ไว้ผสมในอยู่ทางขวามันก็วางไว้ทำให้ดูมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วก็เวลาเราใช้งานเราก็เอาบีบให้น้ำมันไหลมาก่อนแล้วก็เห็นไหมครับดูใกล้ๆแล้วกันแล้วก็ละลายสีในระหว่างระบายสีละลายสีเราจะแบบบีบไปด้วยก็ได้แล้วเราก็ระบายลงไปซึ่งเราจะสเก็ตลายลงไปก่อนแล้วก็ได้เราก็วาดลงไปก็
็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในชุดนี้หมดเลยมันถือว่าเนื้อสีนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะออกไปกึ่งทางพวกสีน้ำแบบทึบแสงนิดนึงก็คือเนื้อสีอาจจะแบบไม่ได้แบบบางเขาเรียกว่าอะไรดีโปร่งมากเหมือนสีน้ำเกรดอาร์ติสอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าเนื้อสีใช้ได้นะเท่าที่ผมลองใช้แล้วนี่ลองใส่สีอื่นดูนะครับนี่ตัวอย่างให้ดูตอนนี้นิ้วโป้งผมก็เกี่ยวกับอันนี้อยู่แล้วเวลาเราไปวาดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำงานง่ายนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบแบกอะไรเยอะๆนะครับผมชอบมากชุดนี้นะครับก็ลองดูถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าใช้แล้วเราสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในสตูดิโอจริงๆไม่จำเป็นนะครับชุดนี้ก็คือถ้าเราชอบไปเที่ยวนอกสถานที่และชอบวาดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าชอบวาดภาพสถานที่จริงอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะมากกว่านะเพราะผมเวลาเห็นยี่ห้อของงานอื่นของแบบอื่นรุ่นอื่นที่เขาทำอ่ะบางทีเขาก็มีแต่จานสีแต่เขาก็ไม่ได้มีที่สำหรับให้เราติดรูปได้นะอันนี้ตรงเนี้ยข้อพับตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างมันไม่หลวมอ่ะนะมันตั้งนี้ได้อย่างนี้ก็ได้ไม่ตกลงมาด้วยนะครับก็ลองดูนะครับผมจบแล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผม